ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์อีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับซีรีส์วิญญาณอาละวาดงานเขียนของออัธจินดาค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นตอนที่3นะคะครับผมตอนที่3เรื่องที่3ผู้แสดงประหลาดแต่ละตอนนี้จะมีอาชีพที่ไม่ซ้ำกันเลยตอนแรกก็เป็นสัปเหร่อตอนที่2เป็นนักดนตรีแล้วก็ตอนนี้น่าจะเป็นนักแสดงถ้าไม่ผิดเพี้ยนอะไรถ้าดูจากชื่อเรื่องนะคะใช่งานเขียนของนายตำรวจนักเขียนนะคะซึ่งเคยมีผลงานมาแล้วกับนวนิยายโรงแรมผีที่หลายคนชื่นชอบครับซึ่งอันนี้ก็สามารถที่จะหาฟังย้อนหลังได้ในเว็บไซต์แล้วก็ในแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ค่ะครับผมรวมถึงทางแอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆด้วยนะครับทั้งทาง Google Podcast Spotify Podbean แล้วก็ทาง YouTube ก็มีเช่นกันครับผมอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าติดตามฟังรายการห้องสมุดหลังไมค์แล้วคุณมีความเห็นมีความรู้สึกมีข้อติชมหรือว่ามีข้อเสนอแนะยังไงอยากให้ฟีดแบคนะคะอยากให้พูดคุยกันเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าแต่ละเรื่องที่เราเล่าไปเนี่ยมันโดนไม่โดนถูกใจไม่ถูกใจยังไงนะคะอย่าลืมทักทายกันมาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าก็เว้นวรรคใจสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปเผชิญกับสถานการณ์โควิดกันต่อค่อยไปเจอโลกความเป็นจริงปะไปฟังกันเลยค่ะผู้แสดงประหลาดคุณแสดงได้เก่งมากเก่งจริงๆผมขอชมเชยผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์เรื่องวิญญาณพเนจรกำลังร้องชมผู้แสดงที่เล่นเป็นตัวผีที่กำลังเดินออกมาจากป่าช้าเพื่อที่จะไปทำร้ายนางเอกซึ่งตอนนี้ผู้แสดงเป็นผีสวมบทได้อย่างสนิทสนมและก็น่าสะพึงกลัวสมความเป็นจริงสมจริงแม้กระทั่งนางเอกที่นั่งอยู่ข้างกล้องเนี่ยยังรู้สึกกลัวผมดีใจจริงๆที่ผมเลือกผู้แสดงไม่ผิดคุณเนี่ยแสดงได้อย่างคุณเป็นผีจริงๆนะนักแสดงผู้นี้ชื่อกระจ่างผมก็ไม่นึกว่าผมจะแสดงได้ถึงขนาดนี้นะครับทั้งที่ผมก็ไม่เคยเป็นผีมาก่อนเหมือนกันแต่เมื่อผู้กำกับพอใจผมก็ภูมิใจแล้วครับนี่เป็นการเริ่มถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องวิญญาณพเนจรของบริษัทภาพยนตร์แห่งหนึ่งซึ่งได้นำนิยายเรื่องนี้มาจากนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงในการประพันธ์เกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจนายกระจ่างได้รับการแนะนำจากผู้แสดงด้วยกันให้เข้ามาแสดงเป็นตัวผีที่เต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทและตามท้องเรื่องเขาจะต้องคอยติดตามก่อกวนนางเอกพระเอกให้ได้รับความยุ่งยากหวาดกลัวจนกว่าจะตายในการถ่ายทำคืนนี้เป็นตอนที่สมมุติให้เขาเดินออกมาจากหลุมฝังศพในป่าช้าแล้วก็ตรงไปที่บ้านนางเอกเพื่อจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้นางเอกตายแต่ก็มาตัดเอาแค่ตอนเขาออกจากป่าช้าเพราะขณะนั้นจวนสว่างอยู่แล้วมันไม่ใช่ซากหรือสิ่งที่ทำขึ้นแล้วสมมุติว่าเป็นป่าช้าแต่มันเป็นป่าช้าจริงๆป่าช้าจริงๆที่คณะผู้สร้างได้ยกกองไปถ่ายทำที่วัดอ่างศิลาจังหวัดชลบุรีกุฎังเก็บศพเมนที่เผาศพแล้วก็หลุมฝังศพไม่มีญาติมองดูระเกะระกะแต่นั่นก็เป็นเรื่องของคนที่สิ้นชีวิตไปแล้วไม่ได้ปะปนกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไปเล่นบทบาทของคนที่ตายไปแล้วอุศนานางเอกนามกระเดื่องในเรื่องนี้รู้สึกว่า
แม้กระจ่างจะเพิ่งมาแสดงเป็นครั้งแรกแต่เขาก็แสดงเป็นผีได้อย่างน่ากลัวแม้ตัวเธอเองจะรู้ว่าเขาเป็นเพียงผู้แสดงเท่านั้นหาใช่ผีสางที่ไหนแต่เธอก็ยังรู้สึกกลัวมันอาศัยที่การแต่งหน้าของช่างแต่งหน้าที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งที่แต่งเสียจนคนธรรมดาต้องกลายไปเป็นผีคือแต่งได้อย่างแนบเนียนมากตาทั้งสองข้างของเขาโปนถลนออกมานอกกระบอกตาหน้าผากย่นเป็นริ้วรอยของความเน่าเปื่อยปากแบะกว้างโหนกแก้มทั้งสองข้างโปนนูนออกมาสูงจนเห็นได้ถนัดสิ่งตกแต่งเหล่านี้ได้เรียกร้องความสนใจจากผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างดีแม้แต่ผู้กำกับการแสดงก็ยังออกปากชมเชยการแสดงของเขาซึ่งรวมทั้งการตกแต่งใบหน้าให้กลายเป็นผีขึ้นมาจริงๆด้วยได้มีการถ่ายทำติดต่อกันหลายวันแต่ไม่เกี่ยวกับตอนที่มีผีกระจ่างก็เลยมีโอกาสได้พักผ่อนแล้วก็ได้มีโอกาสค้นคว้าหาท่วงทีกริยาของผีจริงๆจากหนังสือบ้างจากภาพยนตร์ฝรั่งที่มีมาฉายบ้างแล้วเขาก็นำมาดัดแปลงซักซ้อมท่าทีของผีที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยเกิดความหวาดกลัวถ้าคนดูแล้วกลัวก็หมายความว่าเขาเป็นผีได้เก่งและถ้าเขาเก่งวิถีทางข้างหน้าของเขาก็ราบรื่นหนังผีทุกเรื่องจะต้องมาจ้างเขาแสดงข้อนี้แหละที่กระจ่างพยายามฝึกซ้อมฝึกฝนตัวเองอยู่ทุกระยะที่เขามีโอกาสได้พักจากการถ่ายทำดิฉันแสดงหนังผีมาหลายเรื่องแล้วนะคะแต่ยังไม่เคยรู้สึกกลัวเหมือนเรื่องนี้เลยดิฉันกลัวจริงๆค่ะถ้าหากว่าไม่เซ็นสัญญากันลงไปแล้วดิฉันก็จะไม่ยอมแสดงเป็นอันขาดอุศนานางเอกของเรื่องเอ่ยกับกระจ่างในขณะที่ว่างจากการถ่ายทำภาพยนตร์นี่เป็นความรู้สึกจริงใจของเธอทีเดียวกระจ่างหัวเราะด้วยความขบขันเมื่อเห็นนางเอกบอกว่าเธอเกิดกลัวเขาขึ้นมาจริงๆผมไม่ใช่ผีคุณก็รู้อยู่แล้วแล้วจะกลัวผมทำไมแต่ก็ดีไปอย่างที่ว่าเมื่อคุณกลัวผมแล้วจริงๆบทบาทของคุณก็ถูกต้องรัดกุมเข้าเป็นธรรมชาติก็คุณเหมือนผีจริงๆนี่คะนี่บอกตรงๆเธอดิฉันไม่อยากแสดงเรื่องนี้เลยขอโทษนะคะไม่ได้เป็นเพราะว่ารังเกียจคุณแต่เป็นเพราะกลัวค่ะดิฉันกลัวจริงๆแววตาของเธอแสดงถึงความหวาดกลัวอย่างที่เธอพูดกระจ่างเองก็ไม่รู้จะอธิบายให้เธอเข้าใจได้อย่างไรเขากลับบ้านด้วยความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เช่นนั้นกับการที่นางเอกซึ่งเป็นถึงดาราขนาดใหญ่ๆโตๆจะมาหวาดเกรงต่อบทบาทของผู้แสดงหน้าใหม่อย่างเขาแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เขาจะต้องพยายามเล่นเป็นผีให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เพราะมันเกี่ยวกับอนาคตอันแจ่มใสของเขาเองวันนั้นหลังจากกินข้าวเย็นแล้วกระจ่างก็เข้าห้องนอนอ่านหนังสือเจ้าแจ่มหลานชายอายุ10ขวบของเขาซึ่งทำหน้าที่เป็นคนใช้ไปในตัวเป็นผู้เก็บกวาดที่โต๊ะกินข้าวหนังสือที่เขาชอบอ่านที่สุดก็คือหนังสือที่เกี่ยวกับพูดผีปีศาจนั่นเองถ้าเป็นหนังสือภาษาอังกฤษเขาก็จะดูภาพเหล่านี้ด้วยความเอาใจใส่เขาพยายามที่จะจดจำท่าทางของผีในภาพเหล่านั้นเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการแสดงตอนต่อไป
ซึ่งผู้กำกับการแสดงแจ้งให้ทราบแล้วว่าเขาจะต้องทำการแสดงอีกใน 2-3 วันข้างหน้าก ระจ่างอ่านหนังสือจนกระทั่งพลอยหลับไปไฟหัวเตียงยังคงเปิดสว่างจ้าอยู่เช่นนั้นเขาสะดุ้งตื่นขึ้นอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของใครคนหนึ่งเดินไปเดินมาอยู่ในห้องแต่เมื่อลืมตาขึ้นมาดูเขาก็มองไม่เห็นใครใครเขาถามแล้วก็ลุกขึ้นนั่งอยู่บนเตียงตะพดซึ่งเป็นอาวุธชนิดเดียวของเขาถูกคว้าขึ้นมาจากข้างๆเตียงเขาพิงตะพดเอาไว้เสมอเผื่อเอาไว้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินใครเขาร้องถามอีกครั้งหนึ่งเมื่อไม่มีคำตอบมาในคราวแรกแจมแจมเหรอไอ้แจมเขาคิดว่าเป็นหลานชายวัย10ขวบของเขาแต่ก็ไม่มีคำตอบเหมือนเดิมเขาก็เลยเข้าใจเอาเองว่าหูคงจะแว่วได้ยินไปเองกระจ่างล้มตัวลงนอนอีกครั้งเพื่อจะหลับต่อแต่ตอนนี้เขาหลับไม่ได้เพราะว่าเขาเห็นใครคนหนึ่งนั่งอยู่บนขอบหน้าต่างทั้งที่ไม่นึกว่าจะมีใครเข้ามานั่งอยู่ที่นั่นได้กระจ่างลุกขึ้นมาจ้องมองดูร่างของคนคนนั้นซึ่งนั่งยิ้มแป้นอยู่บนขอบหน้าต่างเพียงแต่เป็นรูปร่างของคนเท่านั้นก็คงไม่ทำให้เขาตกอกตกใจอะไรมากมายนักแต่ทว่ารูปร่างหน้าตาของคนคนนั้นมันเหมือนเขาราวกับว่าเป็นคนคนเดียวกันก็ว่าได้นี่สิที่ทำให้กระจ่างตกใจจนแทบจะร้องโวยวายออกมาแต่ดูเหมือนคนที่นั่งอยู่บนขอบหน้าต่างจะรู้ถึงความคิดในใจของเขาคนคนนั้นจึงยกมือห้ามอย่าร้องเอะอะถึงร้องก็ไม่ได้ผลเพราะจะไม่มีใครได้ยินอะไรเลยคุณเป็นใครน่ะคุณมาทำไมแล้วคุณเป็นใครคุณต้องการอะไรกระจ่างถามด้วยเสียงสั่นแม้กระทั่งไม้ตะพดที่วางเอาไว้ข้างเตียงตอนนี้เขาก็ควานหาไม่พบไม่รู้ว่ามันหายไปข้างไหนผมชอบการแสดงของคุณเมื่อตอนที่คุณเข้าไปในป่าช้าผมตั้งตาดูคุณตลอดเวลาคุณแสดงได้ดีมากแสดงได้ดีเหมือนพวกผมจริงๆพวกผมจริงๆงั้นคุณก็เป็นผีจะว่าอย่างนั้นก็ได้ชายผู้นั้นตอบแล้วก็ก้าวลงมาจากหน้าต่างเดินมาหยิบหนังสือเรื่องผีที่วางอยู่บนโต๊ะเปิดออกดูภาพข้างในคุณจะเรียกผมว่าผีหรือวิญญาณหรืออสุรกายอะไรก็ได้ตามแต่คุณจะเรียกแต่ผมก็เป็นคนที่ตายไปแล้วตายไปแล้วกระจ่างรู้สึกกลัวจนหนาวสั่นราวกับจะเป็นไข้แต่ทำไมรูปร่างหน้าตาคุณถึงเหมือนผมล่ะฮะเหมือนเหรออาคันตุกะยามดึกผู้นั้นวางหนังสือลงแล้วก็เงยหน้าขึ้นหัวเราะกับเจ้าของบ้านก็เหมือนสิคุณผมต้องเหมือนคุณแน่ๆเพราะผมก็คือคุณนั่นแหละคุณคือผมเป็นไปไม่ได้ผมยังไม่ตายผมยังมีชีวิตอยู่ผมยังเป็นคนก็ใครบอกว่าคุณตายล่ะคุณยังไม่ตายคุณไม่ต้องกลัวผมหรอกผมมานี่ก็เพื่อจะมาเยี่ยมเยียนทักทายปราศัยในฐานะที่คุณแสดงเป็นผีได้เก่งมากแสดงได้ราวกับว่าคุณเคยเป็นผีมาก่อน
แต่ว่าไม่ได้คุณอาจจะเคยเป็นมาก็ได้แต่คุณเองไม่รู้ตัวผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจ เอาละคุณยังไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจเดี๋ยวนี้ก็ได้แล้วคุณจะเข้าใจเองผมว่าผมจะกลับเสียทีเพราะว่าดูคุณกลัวผมมากทั้งที่ผมก็มีรูปร่างเหมือนคุณนี่เองดีแล้วผมลาละแล้วค่อยพบกันใหม่ขัดคำร่างนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปกระจ่างตกใจแทบสิ้นสติที่เขาต้องมาเจอกับผีตัวจริงเขาแล้วเขาร้องจนสุดเสียงเพื่อให้ทุกๆคนได้ยินแล้วเข้ามาช่วยเหลือแต่ความหวาดกลัวทำให้เขาหมดสติไปในฉับพลันโดยไม่รู้ว่าเสียงร้องของเขานั้นได้ผลอะไรหรือไม่กระจ่างลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่าถูกจับตัวเขย่ามีเสียงเจ้าแจ่มหลานชายเรียกเบาๆอาจารย์เป็นอะไรไปอ่ะละเมอเหรอละเมอเหรอนี่ข้าละเมอเหรอเนี่ยกระจ่างทวนคำแล้วก็มองไปรอบๆห้องก็ละเมอนะสิอาร้องเสียงเอะอะจนผมตกใจพอเข้ามาก็เห็นอานอนเงียบอยู่อย่างนี้แหละผมก็เลยปลุกขึ้นมาเองไม่เห็นใครหรอฮะไอ้แจมไม่เห็นมีใครเลยนี่อาก็มีอาอยู่คนเดียวนี่แหละนอนอยู่คนเดียวงั้นข้าคงฝันแล้วก็ละเมอออกมาแน่เลยนี่เอ็งไปนอนซะเถอะแจมดึกมากแล้วพรุ่งนี้จะได้ตื่นไปโรงเรียนแต่เช้าดึกอะไรได้อาแค่สองทุ่มครึ่งเท่านั้นเองเจ้าแจมตอบแล้วก็เดินกลับออกไปจากห้องปล่อยให้กระจ่างนั่งงงอยู่คนเดียวถึงอย่างไรก็ตามเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาได้เห็นคนคนนั้นจริงๆหรือว่าเขาฝันไปประตูห้องผู้กำกับการแสดงเปิดออกช้าๆกระจ่างค่อยๆโผล่หน้าเข้ามาในห้องพอผู้กำกับเห็นเขาก็หัวเราะแล้วก็เชื้อเชิญด้วยความเต็มใจเชิญเลยคุณกระจ่างกำลังจะให้คนไปตามอยู่เหมือนกันเพราะพรุ่งนี้คุณจะต้องเข้าฉากตอนเดินออกมาจากประชาอีกครั้งกระจ่างนั่งลงบนเก้าอี้ตามคำเชิญผู้กำกับการแสดงสังเกตว่าวันนี้กระจ่างดูจะเงื่องหงอยไม่ปราดเปรียวเหมือนเมื่อตอนแรกๆนี่เป็นอะไรไปคุณกระจ่างไม่สบายหรือเปล่าฮะเราเลื่อนการถ่ายไปก็ได้นะขอให้คุณสบายอกสบายใจแล้วก็แสดงให้ดีสมบทบาทเท่านั้นแหละเราคอยได้เสมอสำหรับนักแสดงดีๆอย่างคุณแต่ว่าผมอาจจะแสดงไม่ได้ผมมานี่ก็เพื่อจะขอลาออกจากการแสดงครับฮะคุณว่าอย่างไรนะจะลาออกจากการแสดงครับผมขอลาออกจากการแสดงผมแสดงไม่ได้มันเป็นยังไงก็ไม่ทราบครับผมกลัวครับกลัวจริงๆกลัวอะไรคุณกลัวอะไรผู้กำกับถามอย่างอารมณ์ไม่ดีเข้าใจว่ากระจ่างจะมาเล่นลูกไม้เพื่อจะเรียกร้องค่าตัวแพงขึ้นเมื่อเห็นว่าตัวแสดงได้ดีนี่คุณต้องการขึ้นเงินค่าตัวใช่ไหมล่ะถึงได้มาออกลูกไม้แบบนี้อย่าเลยนะผมเคยเห็นมามากแล้วไอ้แบบเนี้ยไม่ใช่ครับคุณเข้าใจผิดแล้วคือผมกลัวผมแสดงไม่ได้จริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่ากลัวอะไรเป็นแต่รู้สึกว่าผมจะต้องเกิดความหวาดกลัวมากถ้าผมจะต้องไปแสดงเป็นผีผมจะลาออกไปโดยไม่ขอรับเงินคุณแม้แต่สตางค์เดียวครับกระจ่างพูดออกมาคำนี้ผู้กำกับก็เปลี่ยนเสียงเป็นปกติพอรู้แน่ๆแล้วว่า
เขาคงเกิดความรู้สึกเช่นนั้นขึ้นมาจริงๆนี่เป็นเรื่องจริงๆจังๆกระจ่างคงไม่ได้พูดเล่นๆหรือว่าแค่เล่นลูกไม้ที่จะต้องการอะไรบางอย่างเขาลุกจากเก้าอี้เดินเข้ามาหากระจ่างนี่คุณไหนคุณบอกผมสิว่าคุณกลัวอะไรกลัวผีในป่าช้านั่นน่ะเหรอก็เวลาแสดงเราก็มีคนอยู่เป็นกองสองกองคุณจะไปกลัวอะไรผมก็บอกไม่ถูกว่าผมกลัวอะไรเป็นแต่ความรู้สึกในจิตใจแล้วก็ในสมองมันบอกผมว่ามีสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวแล้วผมก็กลัวนี่คุณกลัวทั้งที่คุณเองก็ไม่รู้ว่าคุณกลัวอะไรเฮ้ยไม่เอานะฮะเลวไหลกลัวอะไรกันก็แค่เดินออกมาจากป่าช้าแล้วเวลาถ่ายไฟก็สว่างเป็นหมื่นๆแรงเทียนผู้คนก็เยอะแยะคุณจะกลัวทำไมแสดงต่อไปดีกว่านะคุณกระจ่างอนาคตของคุณอยู่ที่หนังเรื่องนี้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะแสดงได้เฮ้ยผมกลัวจริงๆครับกลัวทั้งที่ไม่รู้ว่ากลัวอะไรแต่ผมก็กลัวเอาเถอะนะคุณแสดงให้ผมตอนนี้อีกตอนเดียวเท่านั้นแหละเพราะว่าหมดตอนนี้แล้วคุณก็ไม่มีคิวพอดีเพราะว่าเจ้าผีตัวที่คุณแสดงจะถูกทำลายด้วยหมอผีน่ะเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นแหละขอให้คุณช่วยแสดงให้ตลอดหน่อยเพราะไหนๆคุณก็แสดงมาแล้วแต่ผมเอาเถอะนะผมรู้ว่าคุณกลัวยังไงคนเราเมื่อเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วมันทำให้ความสามารถต่างๆด้อยลงไปแต่ผมขอให้คุณพยายามขจัดความหวาดกลัวของคุณทิ้งไปเสียชั่วขณะหนึ่งอย่างมากก็ไม่เกิน3ชั่วโมงหวังว่าคุณจะคงจะช่วยเหลือผมได้นะหลังจากนิ่งนึกอยู่ครู่ใหญ่กระจ่างก็พยักหน้าเอาเถอะครับผมจะพยายามผู้กำกับการแสดงหัวเราะออกมาด้วยความพึงพอใจเขาตบหลังกระจ่างเบาๆแล้วก็เดินกลับไปนั่งลงบนเก้าอี้ตัวเดิมเราจะถ่ายกันที่ป่าช้าวัดอ่างศิลาตามที่เคยถ่ายมาแล้วผมจะไปถ่ายที่นั่นตั้งแต่ตอนกลางวันสำหรับคืนอื่นๆส่วนคืนของคุณผมจะถ่ายตอนค่ำเพราะฉะนั้น1ทุ่มตรงขอให้คุณไปให้ถึงวัดอ่างศิลาผมจะให้เจ้าเทียนคนของผมขับรถมารับครับผมจะไปตามเวลานั้นกระจ่างบอกแล้วก็ลุกเดินออกมาเปิดประตูจะกลับออกมาข้างนอกผู้จัดการยังอุตส่าห์ตะโกนย้ำออกมาอีกอย่าลืมนะคุณกระจ่างทุ่มตรงคุณต้องถึงวัดอ่างศิลาเมื่อถึงกำหนดนัดทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับการถ่ายทำในตอนผีออกจากป่าช้าถูกเตรียมเอาไว้เรียบร้อยพร้อมสับยังแต่กระจ่างตัวแสดงซึ่งผู้กำกับการแสดงให้เจ้าเทียนคนขับรถของเขาเองขับรถมารับที่กรุงเทพแต่ทว่าจนกระทั่งทุ่ม10นาทีแล้วทั้งเจ้าเทียนและกระจ่างก็ยังหาปรากฏตัวขึ้นไม่จนผู้จัดการถึงกับออกปากบ่นว่านี่มันยังไงกันวะให้ไปรับแล้วยังไม่มานี่ก็ทุ่มเกือบจะ15นาทีอยู่แล้วมันควรจะโผล่มาถึงได้แล้วนี่บ่นยังไม่ทันขาดคำรถยนต์คันหนึ่งก็พุ่งปราดเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็เบรกลงใกล้ๆกับที่ตั้งกองถ่ายภาพยนตร์กระจ่างก้าวลงมาจากรถด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนี่คุณทำไมมาคนเดียวล่ะคุณกระจ่างผมให้เจ้าเทียนไปรับไม่ใช่หรือไงผมรออยู่ก็ไม่เห็นไปนี่ครับผมกลัวจะช้าก็เลยจับแท็กซี่มาก่อนเดี๋ยวนายเทียนก็คงจะตามมาหรอกครับดีมากงั้นกลับไปแต่งหน้าได้เลยผู้กำกับชอบใจ
เรียกช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าให้กระจ่างเป็นผีเหมือนกับที่เคยแต่งมาแล้วใบหน้าของกระจ่างที่ถูกตกแต่งให้เป็นผีครั้งนี้เหมือนกับปีศาจจริงๆยิ่งกว่าครั้งไหนๆดวงตาทั้งคู่ของเขาแน่นิ่งไม่ไหวลอกแลกเหมือนตาคนธรรมดาแม้กระทั่งการเดินเหินก็แข็งทื่อเหมือนกับผีที่เพิ่งตายได้สัก 2-3 ชั่วโมงทุกๆคนต่างออกปากชมว่ากระจ่างทำท่าผีได้เหมือนผีจริงๆการถ่ายทำตอนนี้ก็เริ่มขึ้นด้วยการที่ผีจะต้องเดินออกมาจากป่าช้ามาหยุดหันบรีหันขวางที่ปากทางสามแพร่งแล้วก็เดินไปทางขวาซึ่งสมมติเป็นบ้านนางเอกเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกระจ่างก็เดินเข้าไปรอในป่าช้าเพื่อรอคำสั่งถ่ายของผู้กำกับเดินกล้องเสียงผู้กำกับสั่งดังลั่นจากนั้นเสียงลานกล้องก็เดินอย่างสม่ำเสมอกระจ่างค่อยๆเดินออกมาจากป่าช้าเดินออกมาในลักษณะของผีจริงๆทำให้ผู้คนที่ยืนดูอยู่ในที่นั้นพากันนิ่งเงียบไปหมดมีแต่เสียงลานกล้องเดินอยู่อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีเสียงอื่นจนกระทั่งกระจ่างเดินมาถึงทางสามแพร่งเขาหยุดรีรออยู่นิดนึงแล้วก็ก้าวเดินต่อไปด้วยใบหน้าที่ใครเห็นแล้วก็ต้องบอกว่านี่มันไม่ใช่คนนี่มันผีชัดๆตัดผู้กำกับร้องสั่งลานกล้องหยุดแต่กระจ่างยังคงเดินอยู่ในความมืดซึ่งพ้นจากแสงไฟแล้วขณะนั้นเองรถแท็กซี่คันหนึ่งก็ปราดเข้ามาจอดนิ่งอยู่ใกล้ๆกับผู้กำกับเจ้าเทียนคนขับรถของผู้กำกับการแสดงที่ส่งไปรับกระจ่างลงมาจากรถด้วยท่าทางที่กระปรกกระเปรี้ยใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดเลอะเทอะทำให้ทุกคนตกอกตกใจไปตามๆกันรถชนครับผู้กำกับพอผมลงสะพานที่คลองด่านก็มีแท็กซี่คันหนึ่งแซงรถกูดังขึ้นมาแล้วก็ชนกันอย่างจังเลยครับผมกระเด็นออกไปนอกรถแต่ว่าคุณกระจ่างเนี่ยตายคาที่เลยกระจ่างตายคาที่บ้าไอ้เทียนกระจ่างที่ไหนของเองฮะไอ้โกหกก็คุณกระจ่างเขาเพิ่งถ่ายจบคัดไปเดี๋ยวนี้เองฮะจริงเหรอครับนอกจากผู้กำกับจะรับคำอย่างหนักแน่นว่าจริงแล้วผู้แสดงอื่นๆและเจ้าหน้าที่ต่างๆต่างก็รับเป็นเสียงเดียวกันว่ากระจ่างเพิ่งจะถ่ายจบคัดไปเดี๋ยวนี้นี่เองเป็นไปไม่ได้หรอครับหน้าตาของเขาเละเทะหมดจนจำเกือบไม่ได้บี้แบนอยู่ในเก๋งถ้าผมไม่กระเด็นออกมาคงจะมาบอกผู้กำกับไม่ได้เหมือนกันถ้าหากว่าผู้กำกับบอกว่าคุณกระจ่างเพิ่งถ่ายจบคัดไปเมื่อกี้นี้แล้วเขาอยู่ไหนล่ะครับคำตอบของเจ้าเทียนอยู่ตรงนี้เองทุกคนไม่สามารถจะตามหาตัวกระจ่างผู้แสดงเป็นผีให้มาแสดงตนได้ตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหนมีหนำซ้ำเมื่อนำฟิล์มมาล้างแล้วผู้กำกับเอาไปฉายดูปรากฏว่าภาพในตอนนั้นมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีภาพของกระจ่างผู้แสดงเป็นผีติดอยู่ในฟิล์มนั้นเลยผู้กำกับลุกขึ้นยืนนี่ล่ะโว้ยหนังผีหนังผีจริงๆโว้ยห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์ค่ะก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเรื่องนักแสดงประหลาดจริงๆก็ไม่ได้ประหลาดอะไรนะมันประหลาดสิพี่โอ้โหตอนท้ายกลายเป็นผีขนาดนั้นคือมันไม่ประหลาดเพราะมันเป็นผีไง
อ๋อถ้าเป็นอย่างอื่นอาจจะประหลาดอย่างนี้เหรอพี่ถ้าแบบผีมาแสดงเป็นคนอาจจะประหลาดใช่ไหมแต่นี่ผีแสดงเป็นผีก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจทีเดียวนะคะสำหรับนักแสดงที่เป็นผีคนนี้แต่ก็น่าสนใจว่าในช่วงแรกเนี่ยเอ๊ะทำไมใครๆถึงมีความรู้สึกว่านายกระจ่างเนี่ยเข้ารับบทเป็นผีได้อย่างแนบเนียนแม้กระทั่งตัวนางเอกก็ยังมีความรู้สึกกลัวซึ่งเรื่องนี้ออัฐจินดานะคะผู้เขียนเนี่ยไม่ได้บรรยายให้ข้อมูลอะไรไว้แต่ก็อาจจะพอประมาณได้ว่าน่าจะเป็นความสามารถพิเศษของนายกระจ่างจริงๆที่แม้กระทั่งผียังมาชื่นชมคราวนี้สมจริงยิ่งกว่าเดิมซะอีกมาที่เรื่องต่อไปของเรานะคะเพราะความกรุณาปราณีค่ะถ้ามาแค่นี้นี่ผมนึกว่าเป็นประมาณว่าบทความสอนใจเลยนะครับบทความที่จะทำให้เห็นคุณงามความดีของมนุษย์อะไรแบบนี้เลยครับพี่ไม่น่าจะเป็นสยองขวัญหรือผีได้เลยแล้วก็ในเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของอาชีพเหมือนกับ3ตอนที่ผ่านมาด้วยเดาไม่ออกว่าจะเกี่ยวข้องกับคนที่ประกอบอาชีพอะไรบ้างแต่เรื่องนี้นะคะตามฉากตามท้องเรื่องเกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของเสมียนอำเภอไม่แน่ใจนะคะว่าปัจจุบันนี้ยังมีคำว่าเสมียนอำเภออยู่หรือเปล่าหรือเขาอาจจะใช้คำว่าเจ้าหน้าที่ธุรการน่าจะเป็นอันเดียวกันไหมคะน่าจะเป็นอันเดียวกันครับธุรการก็เอาเป็นว่าเป็นคนทำงานบนอำเภอนะคะอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยก็แล้วกันนะคะกับเรื่องที่ชื่อว่าเพราะความกรุณาปราณีจากชุดวิญญาณอาละวาดงานเขียนของออัฐจินดาค่ะนายจันเสมียนอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเป็นคนโสดอายุปาเข้ามาถึง40ปีแล้วแต่เขาก็ยังยึดเอาความโสดไว้อย่างมั่นคงไม่ยอมให้ผู้หญิงคนไหนมาสั่นคลอนความเป็นโสดของแกให้งอนเงียนอ่อนระทวยลงไปได้ในจันมีบ้านเล็กๆปลูกอยู่ในเนื้อที่ไม่เกิน50ตารางวาห่างออกไปจากตลาดประมาณสัก 5-6 เส้นเดี๋ยวนี้อำเภอปากท่อเจริญแล้วมีถนนผ่านหน้าบ้านแกที่จะอาศัยสัญจรไปมาได้โดยสะดวกและเนื่องจากว่านายจันอยู่ตัวคนเดียวจึงพอมีเงินมีทองที่เก็บหอมรอมริบไว้ได้สำหรับจับจ่ายสะดวกสบายไม่เดือดร้อนชาวบ้านร้านตลาดรู้จักนายจันเป็นอย่างดีเพราะว่าแกอยู่ที่อำเภอนี้มาไม่น้อยกว่า15ปีแต่ตำแหน่งการงานราชการของแกก็เป็นเพียงเสมียนสมโนครัวที่อำเภอไม่ได้ดิบได้ดีอะไรไปมากกว่านี้แต่ถึงกระนั้นนายจันก็มีความยินดีในตำแหน่งและได้จากเงินเดือนของแกแบบไม่เดือดร้อนเหมือนเสมียนอื่นๆที่ต้องกู้หนี้ยืมสินเขาอยู่ทุกๆเดือนจนหลบเจ้าหนี้กันไม่หวัดไม่ไหวพอตกเดือนเมษายนอันเป็นช่วงฤดูร้อนนายจันได้รับอนุญาตให้หยุดพักร้อนได้10วันคราวนี้แกคิดว่าแกจะต้องเดินทางไปหาความสนุกสนานที่กรุงเทพเสียบ้างเพราะว่าเมืองอื่นๆที่จะสนุกสนานเท่ากับเมืองกรุงเทพนั้นคงไม่มีอีกแล้วพอเช้ามืดแกก็จับรถไฟเข้ามาที่กรุงเทพเที่ยวดูหนังดูละครตามความพอใจของแกพอตกดึกแกก็กลับไปพักที่โรงแรมเล็กๆขนาดพอใช้ได้เพื่อพักผ่อนหลับนอนเพื่อที่ว่ารุ่งขึ้นจะได้ออกไปเที่ยวเตร่อีกตามเรื่องตามราวของแกอานายน้ำร้องมีนาน้ำเย็นก็มีนานายจะกินน้ำร้องน้ำเย็นที่นี่ให้ทั้งนางเจ๊กบอยโรงแรมแนะนำคุณภาพของโรงแรมให้นายจันเลื่อมใสพร้อมบอกรายละเอียดต่อไปว่าที่เนี่ยนะมีคนมาพักเสมอบางทีก็มีชาวต่างชาติมาพักกันมากจงห้องหับเนี่ยไม่พอให้น้องเลยเสมียนจันหันขวับมาทางเจ้าคนรับใช้แล้วก็ถามด้วยความสงสัยที่เนี่ยนะเหรอมีชาวต่างชาติมาพักนะใช่สิครับ
ปะโถนายอย่าดูถูกโรงแรมเล็กๆอย่างงี้สิชาวต่างประเทศนะมาพักกันมากแล้วก็นิยมกันมากเสียด้วยชาวต่างประเทศที่ไหนวะจะมาพักฮะมุ้งก็ไม่ได้ซักมาสักปีแล้วผ้าปูที่นอนก็ดำเหมือนผ้าเช็ดหม้อรูพุ่นไปหมดชาวต่างประเทศที่ไหนจะมาพักมีหน้านายบอกไม่เชื่ออัวเนี่ยไม่เคยโกหกแขกโรงแรมเลยนี่ชาวต่างประเทศของลือน่ะพวกอเมริกันใช่ไหมไม่ใช่งั้นก็พวกอังกฤษก็ไม่ใช่งั้นก็คงเป็นพวกฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์หรือไม่ก็ออสเตรเลียไม่ใช่ทั้งนั้นแหละบ้าไม่ใช่ทั้งนั้นถ้างั้นเป็นชาวอะไรวะก็ชาวจีนของเราเนี่ยแหละเอาแล้วกันชาวจีนก็อยู่ในเมืองไทยเนี่ยแหละเป็นชาวต่างประเทศที่ไหนอ้าวนายชาวจีนเขาก็มาจากเมืองจีนทำไมจะไม่ใช่ชาวต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้เพิ่งมาเข้ามานางแล้วมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเสียเลยแล้วก็มาเกิดลูกเกิดหลังในเมืองไทยจะไม่ว่าเขาเป็นชาวต่างประเทศยังไงคนที่เกิดเมืองไทยก็เป็นคนไทยส่วนปู่ย่าตายายที่มาจากเมืองจีนก็ยังเป็นชาวต่างประเทศอยู่นี่เองเห็นไหมโรงแรมผมใหญ่แค่ไหนเลยออกไปได้แล้วไปนายจันเดินไปเปิดประตูแล้วก็หันมาออกคำสั่งอีกครั้งหนึ่งถ้าอ้วไม่เรียกก็อย่าเข้ามาอีกเป็นอันขาดนะบอยโรงแรมเดินคอตกกลับออกไปเพราะรู้สึกว่าทั้งหมดนี้เป็นการทำคุณบูชาโทษข้างฝ่ายนายจันพอปิดประตูแล้วก็ล้มตัวลงนอนพอหลังแตะที่นอนก็มีเสียงลั่นกรอบแกรบคล้ายกับจะหักสองท่อนเอาทีเดียวแต่นายจันก็ล้มตัวลงนอนได้เพราะว่าแกต้องการจะจ่ายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ไม่ว่าแกจะต้องนอนลำบากลำบนสักแค่ไหนก็ตามพอหัวถึงหมอนนายจันก็คิดต่อไปว่าพรุ่งนี้จะไปเที่ยวที่ไหนต่อไปอาจจะเป็นสวนสัตว์หรือว่าบาร์อะไรสักแห่งที่ไม่แพงมากนักคงจะเป็นบาร์ผีแถวๆท่าเรือแล้วก็คิดว่าทางที่ดีที่สุดก็คือรีบๆนอนเสียให้หลับจะได้เอาแรงไว้เที่ยวต่อในวันรุ่งขึ้นแต่เสมียจันก็นอนไม่หลับเพราะว่ามีเสียงร้องไห้กระซิกกระซิกมาจากห้องใกล้เคียงกรอกเข้ามาในหูตลอดเวลามันเป็นเสียงร้องไห้โอดครวญที่แสดงถึงความเจ็บปวดในหัวใจเสียงนั้นเยือกเย็นแล้วก็แผ่วเบาแต่บางครั้งก็ดังแรงขึ้นเสมียนจันสงสัยว่าแถวนี้คงจะมีผู้หญิงสาวๆที่ผู้ชายพามาทอดทิ้งไว้อยู่ในห้องใกล้เคียงแน่ๆแต่แกก็ไม่ได้เอาใจใส่เพียงแต่ไม่อยากได้ยินเสียงนั้นแล้วก็พยายามหลับเสียให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แต่แกก็หลับไม่ได้เสียงกระซิบพร่ำรำพันยังคงกรอกเข้ามาในรูหูของแกตลอดเวลาในจันขัดใจขึ้นมาก็เลยร้องตะโกนออกไปโอ้ยจะมานั่งร้องไห้อยู่หาพระแสงของเงาใครที่ไหนวะเจ้าบ้านจะหลับจะนอนก็ร้องกรอเข้าไปร้องกรอเข้าไปในรูหูใครมันจะไปหลับได้ฮะจะเสียใจทำไมอยากมากับเขาเองปรากฏว่าเสียงร้องไห้เงียบหายไปราวกับปลิดทิ้งเมื่อสิ้นเสียงตวาดของนายจันนายจันก็นึกว่าคงจะเกิดความเกรงใจขึ้นมาจึงได้เงียบไป
แกก็ล้มตัวลงนอนอีกครั้งหนึ่งพยายามจะบีบหูบีบตาให้หลับพอรู้สึกว่าจะเคลิ้มๆก็มีเสียงเคาะประตูใครใครนายจันร้องถามด้วยความไม่พอใจเพราะว่าจวนจะหลับอยู่แล้วอุตส่าห์มากวนจนต้องลืมตาขึ้นมาอีกใครเคาะประตูทำไมฉันจะนอนหนูเองค่ะหนูอยากจะมากราบขอโทษที่ทำให้คุณต้องรำคาญเออพูดกันให้มันอ่อนๆหวานๆอย่างนี้ก็พออภัยกันได้เออไม่ต้องขอโทษละฉันให้อภัยไม่ได้ค่ะหนูต้องเข้าไปกราบขอโทษถึงจะได้ค่ะเปิดประตูเดี๋ยวสิคะเสมียนจันไม่มีความคิดที่จะค้ากำไรจากเจ้าของเสียงหวานๆคนนี้แต่แกรู้สึกว่าควรจะตามใจหล่อนให้หล่อนเข้ามาขอโทษขอโพยเสียงหน่อยตามความตั้งใจแกก็เลยก้มไปถอดกลอนเพื่อเปิดประตูรับเอาเจ้าของเสียงอ่อนหวานคนนี้เข้ามาในห้องแต่แล้วแกก็ต้องหยุดนิ่งเงียบเมื่อได้เห็นใบหน้าของแม่สาวน้อยที่ยืนตรงหน้าประตูมันเป็นใบหน้าที่ค่อนข้างสวยของผู้หญิงในราว 17-18 ตามภาษาของคนเจ้าชู้ก็ต้องเรียกว่ากำลังขบพอแต่ว่าแววตาซื่อของหล่อนและกริยาที่ต้วมเตี้ยมอ่อนช้อยทำให้นายจันรู้สึกนึกเอ็นดูขึ้นมาทันทีแกก็เลยออกปากร้องเชิญเอาขอมาสิหนูความจริงฉันก็ไม่มีโทษอะไรจะให้หนูขอหรอกแต่ในเมื่ออยากจะขอก็ขอได้แล้วฉันก็อภัยทุกอย่างแหละสาวน้อยผู้นั้นยิ้มแล้วก้าวเข้ามาในประตูที่แก้มยังมีคราบน้ำตาเกลอะกรังอยู่หล่อนนั่งคุกเข่าลงกับพื้นแล้วประนมมือไหว้เสมียนจันอย่างนอบน้อมด้วยความจริงใจหนูต้องขอประทานโทษนะคะที่ทำให้คุณลุงรำคาญอภัยให้หนูด้วยนะคะเฮ้ยฉันอภัยให้ตั้งแต่ฉันได้ยินเสียงของหนูแล้วเรียกแค่อาก็พออย่าให้ไปถึงลุงเลยเพราะรู้สึกว่ามันใกล้โรงผีเข้าไปทุกทีว่าแต่หนูทำไมมานอนร้องไห้อยู่ที่โรงแรมนี่ล่ะเห็นจะไอ้อย่างว่าละสิลูกผู้หญิงก็อย่างนี้แหละเป็นความผิดของหนูเองค่ะแต่มันก็แล้วไปแล้วจะไปเรียกร้องเอาคืนมาอีกก็คงไม่ได้อะไรหนูชื่อลำดวนค่ะหนูต้องมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเป็นอย่างที่คุณอาเข้าใจนั่นแหละค่ะแล้วก็หนูอยากจะกลับบ้านแต่ไม่มีเงินใช่ไหมล่ะค่ะเมื่อหนูหนีตามเขามาหนูก็ไม่ได้เอาอะไรมามีสายสร้อยเส้นเล็กๆมาเส้นเดียวก็ขายกินไปแล้วบ้านหนูก็อยู่แค่โคราชนี่เองล่ะค่ะอยากจะขอร้องคุณอาสักอย่างแต่ก็เกรงใจแค่นี้เองเอาล่ะฉันจะช่วยแม่หนูสัก50 บาทก็เห็นจะพอนะแล้วพรุ่งนี้ก็รีบขึ้นรถกลับบ้านเลยไปหาพ่อหาแม่เราดีกว่าถึงจะเคี่ยนตีด่าว่ายังไงก็ดีกว่าต้องมาระเหระหนอยู่อย่างนี้มีแต่จะเสียไปทุกๆวันเกิดเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยมันไม่เหมือนผู้ชายเขาต้องระวังเนื้อระวังตัวหน่อยผิดคราวนี้ก็ขอให้มันเป็นครูไปเสียทีอย่าเสียใจเลยว่าแล้วเสมียนจันก็หยิบธนบัตรส่งให้50 บาทลำดวนรับธนบัตรมาแล้วก็น้ำตาไหลหล่อนกราบไหว้เคารพนบน้อมด้วยความจริงใจหนูไม่นึกว่าจะมาเจอผู้ที่มีความเมตตากรุณา
อย่างคุณอาเข้าง่ายๆอย่างนี้เลยคุณอาชื่ออะไรคะไว้หนูกลับไปบ้านแล้วจะได้ส่งเงินมาใช้ให้คุณอาได้แต่เสมียนจันโบกมือเป็นเชิงปฏิเสธพร้อมกับเอนตัวลงกับหมอนไอ้ส่งคืนหรือไม่ส่งคืนน่ะไม่จำเป็นแต่เมื่ออยากรู้ชื่ออาก็ได้อาเนี่ยชื่อจันเป็นเสมียนอำเภอที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีหนูจ่าหน้าซองเพียงเสมียนจันหรือว่านายจันก็ถึงแล้วแหละเพราะว่าทุกๆคนเขารู้จักอาทั้งนั้นแล้วก็ไอ้เงิน50บาทเนี่ยหนูไม่จำเป็นจะต้องส่งคืนไปให้อาหรอกเพราะว่าของอาก็พอจะมีไม่ได้ค่ะคุณอาหนูจะต้องเอาเงินไปใช้ให้คุณอาให้ได้คุณอาดีต่อหนูอย่างนี้แล้วหนูไม่อาจจะรบกวนให้คุณอาเดือดร้อนโดยไม่จำเป็นนายจันหัวเราะพร้อมโบกมือปฏิเสธโอ้ยไม่จำเป็นไม่จำเป็นอีหนูเอ้ยอาต้องการจะช่วยเหลือคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากจริงๆแล้วเงินมันก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่หนูจะต้องเอาเงินไปคืนให้คุณอาให้ได้ค่ะโอ้ยไม่ต้องเอาไปคืนหรอกกลับไปนอนซะเถอะแล้วพรุ่งนี้ก็รีบกลับบ้านเสียแต่เช้านะอย่าอยู่ให้มันชักช้าไปอีกเลยไม่ได้ค่ะคุณอาหนูจะต้องเอาไปคืนคุณอาให้ได้หนูอาจจะส่งไปทางธนานัทหรือไม่ก็ไปกราบเท้าด้วยตัวเองแต่หนูจะต้องคืนค่ะหนูจะต้องคืนตอนนี้เสมียนจันชักเบื่อที่จะคัดค้านไม่ให้ลำดวนคิดที่จะคืนเงิน50บาทให้กับแกก็เลยเฉยเสียจากนั้นลำดวนก็กราบลงที่ตักของแกคุณอาคะในชีวิตหนูจะไม่ลืมบุญคุณของคุณอาในครั้งนี้เลยหนูจะจำไว้จนวันตายหนูกราบลาคุณอานะคะพรุ่งนี้หนูจะรีบขึ้นรถเมล์กลับบ้านแต่เช้าค่ะต่อมาเมื่อเสมียนจันครบวันลากลับมาบ้านของแกที่ปากท่ออีกครั้งหนึ่งสิ่งเก่าๆที่แกเคยปฏิบัติมาทุกเมื่อเชื่อวันก็หวนกลับมาอีกนั่นก็คือเช้าแต่งตัวไปทำงานนั่งเก้าอี้ที่โต๊ะรับหนังสือมาลงวันเดือนปีออกเลขที่หนังสือไปตามที่ต่างๆวันยังค่ำแกก็คลุกเคล้าอยู่กับกระดาษและปากกาแต่แกก็ไม่รู้สึกเบื่อก็เพราะไอ้กระดาษกับปากกานี่แหละที่มันทำให้แกมีความสุขความสบายอยู่ตลอดมาวันนั้นเมื่อเลิกงานที่อำเภอแล้วนายจันทร์ก็ไปที่บ้านกำนันโปร่งเพราะว่าเขาเชิญไปทำในงานทำขวัญนาคจะบวชลูกชายเย็นนี้แกยิ่งชอบเพราะเท่ากับว่าไม่ต้องซื้อข้าวกินไปมื้อหนึ่งเนื่องจากบ้านงานเขาก็จะเลี้ยงข้าววันนั้นกว่าจะเสร็จก็ป่าเข้าไปเกือบ4 ทุ่มนายจันก็เดินกลับบ้านตามปกติแต่เนื่องจากแกไปซื้อที่เอาไว้ค่อนข้างห่างจากหมู่บ้านแล้วก็ตลาดประมาณสักครึ่งกิโลเมตรแกจึงต้องใช้เวลาหลายนาทีทางจะเข้าบ้านแกก็เป็นป่าละเมาะมีต้นสะแกแล้วก็พงหญ้าคาขึ้นสูงท่วมตัวแกก็เดินมาทางนี้ดึกๆดื่นๆทุกวันจนหินบนถนนแทบจะสึกไปหมดทั้งถนนแต่ยังไม่นึกประหลาดใจเหมือนวันนี้เพราะว่าพอพ้นแสงไฟจากตลาดสุนัขก็หอนเสียงเย็นเจี๊ยบทำให้แกต้องขนลุกเกรียวกราวขึ้นมาทันทีมันหอนทำไมของมันวะทุกคืนกลับดึกกว่านี้มันก็ไม่หอนวันนี้มันดันหอนแกบ่นแล้วก็มุ่งหน้าเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อที่จะให้ถึงบ้านเร็วๆแต่พอเลี้ยวเข้าบ้าน
ก็เห็นใครคนหนึ่งก้าวออกมาจากโคนต้นมะขามข้างทางแล้วหยุดยืนอยู่เงียบๆเสมียนจันทร์ชะงักก่อนที่จะร้องถามใครนะใครยืนอยู่ตรงนั้นเอาละค่ะเราก็จบเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะว่าตกลงเป็นใครที่มาดักรอเสมียนจันและก็ดูเหมือนว่าคนคนนี้จะมีความสัมพันธ์กับหมาซะด้วยนะคะเพราะว่าปกติแกก็เดินทางกลับบ้านด้วยทางนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันหมาก็ไม่เคยหอนแต่วันนี้หมามาหอนซะได้แต่ถ้าตามสูตรหนังผีนี่ก็พอจะน่าจะเดากันได้นะครับว่าใครก็คุณผู้ฟังก็คงพอจะเดาได้นะคะเพราะว่าตัวละครที่ออกมานี่ก็ไม่มีใครแต่ทีนี้เรื่องราวหลังจากนี้หรือว่าเรื่องราวก่อนหน้านี้อันนี้ล่ะค่ะซึ่งน่าสนใจนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนต่อไปเรามาฟังกันต่อนะคะกับตอนจบของเรื่องที่ชื่อว่าเพราะความกรุณาปราณีเพราะความกรุณาปราณีของเสมียนอำเภอที่ชื่อว่านายจันทร์ค่ะอันนี้ก็น่าแปลกเหมือนกันนะคะว่ามีการระบุชื่ออำเภอชื่อสถานที่อย่างชัดเจนด้วยอาจจะมีความผูกพันกับอออัฏฐจินดาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเรื่องจริงอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะคะอออัฏฐจินดาก็ไม่อยู่ให้ตรวจสอบสอบถามแล้วซะด้วยสิเอาเป็นว่าตอนต่อไปเดี๋ยวคุณผู้ฟังมาติดตามฟังกันต่อก็แล้วกันนะคะคือใครจะมาเนี่ยอันนี้คิดว่าน่าจะพอเดาได้แต่ว่าเรื่องราวอันนี้อยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นคนนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะกับหลายช่องทางของห้องสมุดหลังใหม่เหมือนเดิมค่ะครับผมทั้งทางเว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน thaipbspodcast แล้วก็ทางพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆนะครับ Google Spotify Podbean แล้วก็ YouTube นะครับติดตามกันได้ทุกช่องทางเลยแล้วก็ขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่แนะนำติชมแล้วก็ส่งข้อความมาทางเพจของรัศมีมณีนินนะคะแล้วก็ทุกๆช่องทางได้อ่านทุกๆข้อความค่ะเอาไว้เดี๋ยวมีเวลาเนี่ยเราคงจะได้มาตอบข้อความกันอีกแต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ